สวัสดีครับชมคำในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศัการาช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความยินดีไปยังนายมาตาเมลาซีริลรามาฟูซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่2เมื่อวันที่25พฤษภาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายมาตาเมลาซิริวรามาโฟซาประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กรุงพริทเรียในโอกาสที่ท่านเข้าดํำรงตําแหน่งประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟ,ฟริกาใตา้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟ,ฟริกาใตา้จากกระชับแน่นแฟน้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2,560ถึง2,561เป็นวันที่สองวันนี้เวลา16นาฬิกา13นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจต้ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2560-2561เป็นวันที่สอง ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พแพร่เฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน1,903คนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ของประเทศปัจจุบันเปิดสอน13คณะ4วิทยาลายัยทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตยิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรด้านการเรียนการสอนดำเนินการส่งเสริมและสน,สนับสนุนกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ขยายผลความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศ88แห่งโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญต่อนหนึ่งว่า การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติให้ประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัต,ตกรรมและสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยจึงของให้บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตามในที่กล่าวเพื่อความเจริญยั่งยืนของชาติบ้านเมือง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าปรมวง์เธอกรมพระจันทบุรีนาเรนาถเนื่องในวันกิติยากรวันนี้เวลา 16. 19นาฬิกา19นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสาวรีกรมมห่นสุทานารีนาธ โปรดให้สมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังกระทรวงพาณิชย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงวันพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเนื่องในวันกิติยากรพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ากิติยากรวรลลักษณ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับเจ้าจอมมันดาอวมประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417ส่ทรงเป็นต้นราชสกุลกิตยากรเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ทรงจบการศึกษาจากต่างประเทศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่หได้ทรงดารงตําแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6 ได้ทรงตรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระจันทบุรีนารุนาถทรงนำวิชาวความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนมากมายอาทิทรงดําเนินการเปิดคลังออมสินตามพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้นําเงินมาฝากให้ปลอดจากโจรภัยและอักขีภัยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรทรงจัดตั้งสหกรณ์ ยังส่งจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐเพื่อจะได้ดําเนินไปตามทางที่จะเลิกคือไม่ให้ราษฎรสูบฝิ่นในภายหน้านอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบว,วิธีการสุลกกกรและส่งแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพกรให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนรุนาถ ระดิสถานแหน้าตึกที่ทําการกระทรวงพาณิชย์และถือเอาวันประสูติวันที่8มิถุนายนเป็นวันกิติยากรอ,องค์ขุนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอากาเอกชลิดพุกพาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมนตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีที่เสียแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี พลเอกเปรมตินิสุลานนท์เป็นปูชนียบุคคลที่น่ายกย่องด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยในราชการปัจจุบันได้ดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา19นาฬิการวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงาน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ประจําปี2562วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีที่อาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกประวิตร รุจิเทศรองผู้มั่งการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายจิตอาสา904นหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้สำเร็จการศาึกษาหลักสูตรจิตอาสา,า904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ประจำปี2 5 6 2ัาจำนวน493ราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา904ซึ่งจะมีหน้าที่สําคัญในการเป็นผู้นําของประชาชนจิตอาสาเพื่อร่วมทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติโดยมีการกําหนดระดับของหลักสูตร3ระดับคือหลักสูตรพื้นฐานหลักสูตรหลักประจําและหลักสูตรหลักพิเศษ สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานนั้นมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้บุคลากรซึ่งจะมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมระบบการทํางานของศูนย์อํานวยการจิตอาสาภาคสร้างเครือข่ายประจิจิตอาสาให้มีวินัยและความเข้มแข็งเป็นแกนหลักในการสร้างจิตสํานึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศรวมทั้งการจัดระบบการดําเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบการศึกษาเป็นคณะเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานในอนาคตอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่1ประจำปี2562นี้มีข้ราราชาารในพระองค์และข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนใน8กระทรวงประกอบด้วย กระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งประชาชนและนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมหลักสูตรระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2562รวมระยะเวลา15วันซึ่งมีการฝึกในเรื่องต่างๆอาทิ องค์ความรู้ดม,มาการและสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อให้ผู้รับการฝึกได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกิดความสํานึกถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนําพาประเทศให้ลอดทันวิกฤตตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันองค,ความรู้จิตอาสาเพื่อให้ได้รับความรู้ในงานด้านจิตอาสาและสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ปลอดภัยต่อสถานการณ์และเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามปรัชญาของเศรฐเษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้มีการฝึกเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้ฝึกมีบุคลิกภาพที่ดี การอบรมความรู้ขนรรรเมียมประเพณีพระราชนิยมและหลักในการปฏิบัติของทหาร,หารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เบื้องต้นอีกด้วย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสอนโรงพยาบาลจุลาลงกรสภา,ากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ไม่ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วและมีพระพรานาไมแข็งแรงอาทินายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่นางสลิสาพิรมรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่พร้อมคณะเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่ชุมชนบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสและคณะผู้บริหารแหลังสือพิมพ์ไทยสยามนิวส์ ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ